ไทยมีชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อาศัยอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ในบริบทของสังคมที่แตกต่างกันออกไปจากสังคมใหญ่เชิญชวนให้กับพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าใจนะครับได้ยอมรับและช่วยทำนะครับหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นเมืองที่มีการอยู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องคนเหนือแล้วพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับสุขดีทั้งเศรษฐกิจสุขดีทั้งสังคมสุขดีทั้งวิถีนะครับสิ่งนี้อยากจะบ่งบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับปัจจุบันเรื่องราววัฒนธรรมและระบบคุณค่าเหล่านี้เริ่มอ่อนแอและลดความสำคัญลงไปส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐและกระแสโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตภาคเศรษฐกิจและใช้นโยบายการรวมพวกและกลืนกลายซึ่งต้องการหลอมรวมเอาชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปสู่ระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมกระแสหลักกระนั้นก็ตามชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆยังพยายามยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้การดำรงชีวิตและการคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ในท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้วิถีชีวิตและการทำรงอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยสามารถดำเนินต่อไปอย่างเหมาะสมมีศักดิ์ศรียังถูกดูแคลนยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการปกป้องเท่าที่ควรกับการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองประจำปี2556 6ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมาณหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจัดงานในปีนี้นับเป็นปีแรกที่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองระดมทุนและจัดงานขึ้นเองเพื่อบ่งบอกสถานะตัวตนบทเรียนการดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและนโยบายรัฐด้านต่างๆที่ดูเหมือนหยุดนิ่งเลขาธิการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ว่าจริงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันชนเผ่าปีนี้นะครับจริงก็หลักๆก็คือเป็นการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้ปฏิญญาสหประชาชาติเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการมาดูเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ทางสำนักเกียรติการชาติพันธุ์พม.ที่เขาพยายามพัฒนาขึ้นมาแทนยุทธศาสตร์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มันขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนขณะเดียวกันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้จัดงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี2556ภายใต้หัวข้อชาติพันธุ์ไทยร่วมใจสร้างชาติขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้งด้วยพิธีเปิดงานอย่างอลังการโดยมีนางปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่งช้างมาเปิดงานและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมสำหรับเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองนะสังคมไทยเข้าใจว่ามีความคืบหน้าอยู่บ้างนะด้านหนึ่งก็ทางฝ่ายรัฐเองเขาไม่รับคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองพอพูดถึงเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองเป็นคำที่มีผลต่อทางการเมืองอ่ะ
พอพูดถึงชนเผ่าพื้นเมืองปั๊บเขาจะคิดว่านี่มันเป็นเจ้าของแผ่นดินหรือเปล่าคนดั้งเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิทธิ์เหนือคนทั่วไปไหมได้รับสิทธิ์ต่างๆเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รับไม่ได้ว่าจริงๆชนเผ่าพื้นเมืองไม่ใช่ไม่มีมีแต่ชาวเขากับชาวเขาชนกลุ่มน้อยนะครับและหลังก็เริ่มไม่ใช้แล้วชาวเขาไม่ใช่ใช้ชนกลุ่มน้อยเลยหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายขณะที่เรานำเสนอตัวตนของเราเนี่ยก็รัฐก็ใช้วาทกรรมใหม่ที่ต้องมาหักล้างความหมายของเราตั้งแต่ปี2502เป็นต้นมาซึ่งรัฐเองก็พยายามที่จะมีนโยบายที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยโดยมีการจัดตั้งกรมพัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาหรือว่าอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาที่ทางรัฐทำในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับอย่างเช่นว่าแนวทางที่จะเปลี่ยนนะครับคนบนที่สูงให้กลายเป็นคนไทยนะครับหรือใช้นโยบายที่เรียกว่าเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นนโยบายกลืนกลายนะครับกลืนนะครับจากความเป็นตัวตนเอกลักษณ์ของเผ่าหนึ่งแล้วก็เป็นสู่คนในสังคมกระแสหลักนะครับซึ่งการกลืนกลายก็จะเป็นคำที่แรงไปนะครับตอนหลังก็ใช้เป็นคำผสมกลมกลืนนะครับก็ฟังดูว่าจะดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ในแง่ของความเป็นจริงก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับคนนะครับทัศนคติจากคนหนึ่งก็เป็นสู่คนกลุ่มหนึ่งนะครับทั้งที่ตัวตนก็ยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองนั้นอยู่นะครับ and I can see the very big challenges Indigenous people have in Thailand mentioned by Dr. Chupini and Kittisan but I think thatIf we compare, I don't know if this is fair, but in many Asian countries where I would say the recognition is low, that is what mostly compares with Thailand. อันนี้ผมคิดว่าเกรงกลายคนพื้นเมืองและกลุ่มชนต้องคิดถึงว่าเราจะดูช่องได้ยังไงบ้างในวันสุดท้ายของงานเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองได้จัดเวทีทิศทางชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อบอกเล่าปัญหาแลกเปลี่ยนข้อเสนอและแสดงจุดยืนในการอยู่ร่วมกับสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศอย่างสันติสุขสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะจะต้องเราเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกนะครับเป็นผู้บุกเบิกให้พวกรุ่นหลังเนี่ยมีวันชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นเนี่ยเราจะต้องดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดยากหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะง่ายเนาะการทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาจัดยากบางครั้งเนี่ยมาจะง่ายเราก็จะต้องฝ่าฟันมันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมาอยู่ด้วยกันมาอยู่รวมกันนะคะนี่เราก็เลยช่วยกันพอมาเวทีเนี่ยเราก็ใช้เวทีของพี่น้องเนี่ยมาช่วยกันบอกเรื่องนี้ว่าเราต้องต่อสู้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราชินกับสถานการณ์เราชินกับสิ่งที่เขาทำกับเราภาครัฐทำกับเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้คือเราจะชินไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นคือว่ามันน่ากลัวมากนะเผื่อพวกพี่น้องเราชินกับการที่เราโดนแบบนี้แหละมันก็ได้แค่นี้แหละจริงๆสิทธิของเรามันต้องเท่ากันดิฉันอยากจะคุยว่างานที่ทำจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้จำนงก็คือไม่อยากให้ยอมจำนงเพราะว่าเมื่อเราอยู่เฉยๆเคยชินกับความพ่ายแพ้เนี่ยทำให้เราก้าวต่อไปไม่ได้สิ่งที่อยากจะให้ก้าวต่อไปก็คือดิฉันเห็นว่าการเล่นการเหมือนการไปทำงานในเรื่องของการเมืองในท้องถิ่นเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องชนเผ่าได้เราคงต้องมาดูคุณงามความดีที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับผมคิดว่าสักวันหนึ่งใช่ไหมเราคงต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมพอมาถึงไม่ให้ตังเราหรือว่าทำไมเราถึงไม่ไปจัดร่วมพม.เพราะเราเขาไม่รับหลักการหรือการกระบวนการมีส่วนร่วมของเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปมีพอเรารวมกลุ่มกันมากขึ้นปกครองยากก็แยกซะเลยในที่สุดแล้วปัญหาตรงนี้ถ้าเกิดลูกหลานท่านไม่ได้ปลูกฝังที่ดีพอแล้วก็ไม่มีฐานที่มั่นคงพอ
และคนที่เป็นศัตรูของท่านก็คือตัวของเราเองก็คือลูกหลานของท่านเองซึ่งกลับมาในบ้านในบริบทที่ซับซ้อนแล้วก็เอาเปรียบชาวบ้านด้วยกันเองใครที่อยากจะสู้ต่อไปยกกำปั้นนะโอเคจะต่อสู้ต่อไปแล้วจะต่อสู้อย่างไรแล้วก็ต่อสู้กันมานานแล้ว 20-30 ปีแล้วที่ผมนั่งสังเกตอยู่รู้สึกว่าเราก็ได้ผลพอสมควรแต่ยังไม่พอเลยคุณเดฟบอกว่าถ้าจะเข้าไปที่สภาอย่าหวังนะสภามันแข็งไม่ฟังเราแต่ถ้าจะฟ้องศาลอาจจะได้ผลบ้างผมเองเลยคิดว่าความจริงเราน่าจะฟ้องศาลไม่ใช่ศาลที่อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงยุติธรรมนะไม่ใช่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอะไรศาลประชาชนศาลสาธารณชนเราจะฟ้องอย่างไรนะเราจะฟ้องโดยสื่อมวลชนต่างๆ